มาถึงช่วงที่2ของรายการเราแล้วนะคะก็วันนี้ค่ะอีกเช่นเคยนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของผู้หญิงที่เก่งนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จทั้งในเรื่องของชีวิตแล้วก็ธุรกิจอีกด้วยค่ะผู้หญิงเก่งของเราในวันนี้นะคะเป็นผู้หญิงนักโฆษณานะคะที่พลิกมาจับธุรกิจผ้าของม้าของที่บ้านแล้วต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้ร่วมสมัยนะคะภายใต้ชื่อแบรนด์ว่าพาคาเมียนค่ะโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยค่ะพี่แอนว่าแต่พาคาเมียนนี่แปลว่าอะไรคะพี่แหมอยากรู้ใช่ไหมใช่ค่ะถ้าอยากรู้นะคะเดี๋ยวต้องไปรอฟังคำตอบพร้อมๆกันเลยค่ะพาคาเมียนอาจฟังไม่คุ้นหูแต่ถ้าเป็นผ้าขาวม้าแล้วก็คงร้องอ๋อกันเลยใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชมเพราะผู้หญิงเก่งของเราในวันนี้เธอมีแนวคิดบรรเจิดนำผ้าขาวม้าที่คุณลุงคุณตาใช้คาดเอวมาดัดแปลงเป็นของใช้อื่นๆไม่ว่าจะเป็นหมอนผ้าพันคอหรือตุ๊กตาหมีจนโดนใจหนุ่มสาวยุคใหม่ไปเต็มๆเลยล่ะค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมคะและนี่ก็คือคุณแอนนะคะเจ้าของธุรกิจผ้าขาวม้าภายใต้แบรนด์พาคาเมียนนั่นเองค่ะทราบมาว่าก่อนที่คุณแอนจะมาทำธุรกิจด้านนี้คุณแอนทำด้านโฆษณามาก่อนใช่ค่ะแล้วทำยังไงมายังไงถึงได้จับธุรกิจผ้าขาวม้าเนี่ยค่ะก็คือจริงๆแล้วพอแอนได้ทำงานทางด้านเอเจนซี่โฆษณามาสักประมาณ4ปีนะคะทีนี้เนี่ยก็เลยรู้สึกว่าอยากทำธุรกิจเป็นของตัวเองอะค่ะก็เลยเริ่มต้นตรงผ้าขาวม้านี้ขึ้นมาประกอบกับที่บ้านเนี่ยเรามีโรงงานทอผ้าอยู่แล้วด้วยเป็นผ้าขาวม้าโดยเฉพาะเลยเพราะว่าจริงๆแล้วผ้าขาวม้าเนี่ยค่ะคนโดยทั่วไปเนี่ยอาจจะเห็นว่ามันเชยแล้วก็ล้าสมัยอะค่ะอยากจะทำผ้าขาวม้าเนี่ยให้มันดูแบบมีลุคที่สดใสอะค่ะแล้วก็ให้คนทั่วไปเนี่ยหรือวัยรุ่นเนี่ยใช้มากขึ้นนี่ก็เป็นที่มาที่มันเกิดเรื่องของแบรนด์พาคาเมียนนั่นเองแล้วต้องถามก่อนค่ะว่าทำไมถึงต้องใช้ชื่อว่าพาคาเมียนมันแบบไปเอามาจากไหนแล้วมันหมายความว่าอะไรอะคะก็จริงๆแล้วพาคาเมียนเป็นคำแสดงอะนะคะอยากให้สื่อคล้ายๆกับว่าเป็นชนเผ่าผ้าขาวม้าเป็นแบบเหมือนคนที่ใช้ผ้าขาวม้าอะไรเงี้ยค่ะคล้ายๆกับว่าเป็นประเทศแคนาดาแล้วก็ถ้าเป็นคนแคนาดาแคนาเดียนทีนี้ก็เป็นพาคาเมียนคนที่ชอบใช้ผักขาวม้าก็จะเรียกว่าพาคาเมียนใช่เก๋มากค่ะคุณแอนคะในเมื่อโรงงานเราก็มีแล้วชื่อแบรนด์เราก็มีแล้วแต่ทีนี้ยังเห็นว่าไม่มีหน้าร้านแล้วเราเปิดตลาดด้วยวิธีไหนคะพาคาเมียนเนี่ยเปิดตัวครั้งแรกในงาน Big and BIH นะคะ2553เดือนตุลาคมนะคะแล้วก็เรายังขายของนะคะแล้วก็เป็นแนะนำให้กับลูกค้ารู้จักเนี่ยทางโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ใหญ่ที่สุดนั่นก็คือ Facebook นั่นเองใช่ค่ะแล้วอย่างนี้ในเรื่องของการลงทุนตอนแรกลงทุนสูงป่ะคะจริงๆต้องบอกว่าลงทุนไม่สูงมากเพราะว่าเราเนี่ยมีทุนเดิมอยู่แล้วก็คือเป็นโรงงานของทางคุณพ่อเรื่องผ้าวัสดุวัตถุดิบทั้งหลายเนี่ยก็จะค่อนข้างถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราก็นำค่าใช้จ่ายของเราก็จะมีในส่วนของการที่เป็นช่างเย็บหรือการเก็บสต็อกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแต่ก็ไม่เยอะมากประมาณ 50,000 ถึง 100,000 บาทเท่านั้นเองอะค่ะก็ไม่เยอะมากใช่แล้วแน่นอนการทำธุรกิจเริ่มต้นใหม่ๆต้องมีอุปสรรคบ้างระยะเวลาเดือนที่ผ่านมานี่เจออุปสรรคอะไรบ้างคะก่อนที่จะเปิดตัวงานบิ๊กตุลาคมเนี่ยก็เราก็ได้ไปสั่งหมอนะคะล็อตหนึ่งล็อตก็ค่อนข้างใหญ่ก็ประมาณ200ใบเป็นล็อตแรกของเราเลยตอนที่เขาทำตัวอย่างให้เราเนี่ยค่อนข้างสวยแล้วเราก็โอเคเราก็รับ200ใบนั้นเสร็จแล้วที่นี้พอไปเห็นของจริงเนี่ยคือเราโละทิ้งเกือบหมดเลยค่ะเพราะว่าคุณภาพใช้ไม่ได้เลยคืออย่างนี้ก็ต้องเสียทั้งเงินทั้งเวลาด้วยแต่ว่าเราก็ต้องการให้สินค้าของพาคาเมียนออกมามีคุณภาพที่ดีอะค่ะพูดมาขนาดนี้แล้วเนี่ยนะพูดถึงเรื่องคุณภาพของสินค้าเนี่ยชัดอยากจะเห็นแล้วแหละว่าสินค้าของพาคาเมียนมีอะไรบ้างค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะได้ค่ะตรงหน้าตรงนี้คุณแอนมีอะไรบ้างคะคือพาคาเมียนจัดเป็นกี่กลุ่มเป็นแบบสินค้าของประเภทมีอะไรบ้างก็สินค้าของพาคาเมียนเองจริงๆแบ่งออกเป็นทั้งหมด5ประเภทนะคะก็จะมีเบาะหมอนอยู่ข้างหลังนี้นะอันนี้ก็คือที่บุกเบิกเลยก็จะเริ่มต้นจากหมอนข้างหลังใช่ค่ะแล้วก็จะมีผ้าพันคอแล้วก็เป็นพวกกระเป๋าต่างๆค่ะสมุดโน้ตแล้วก็ตุ๊กตาค่ะอยากจะทราบว่าอันไหนขายดีแล้วเป็นที่แบบสนใจของทุกๆคนคนนิยมที่สุดเลยคนจริงๆก็ต้องบอกว่าของดีราคาถูกค่ะย่อมจะขายดีที่สุดอ่ะนะคะจะต้องเป็นในส่วนของผ้าพันคอค่ะฝ้าย 100% นิ่มด้วยอ่ะคือแบบมันแตกต่างกับผ้าของม้าที่เคยรู้จักตรงที่มันแบบปกติผ้าของม้าจะแข็งๆทื่อๆหน่อยนะอันนี้มันจะแบบนุ่มๆแบบแล้วแบบของลวดลายนะเขาจะแบบไม่เหมือนสีไม่เหมือนใครเอ๊ะปกติแบบมี
มีความนิยมขนาดนี้มีการส่งออกไปต่างประเทศหรือเปล่าคะค่ะก็มีบ้างอะค่ะจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าฐานลูกค้าของพาคาเมียเนี่ยจริงๆก็ยังเป็นคนไทยนะคะแต่ว่าทางต่างชาติเนี่ยก็จะมีเข้ามาสนใจบ้างก็อย่างเช่นสเปนอิตาลีอังกฤษไต้หวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เยอะนะคะใช่เพราะว่าเห็นสีสันสวยๆแบบนี้เนี่ยบอกว่างานออกมาเป็นที่โดนใจวัยรุ่นมากๆเลยอันนี้เนี่ยคุณแอนเป็นคนดีไซน์ออกแบบเองเลยหรือเปล่าคะก็จริงๆมีตัวช่วยด้วยนะคะก็จะเป็นแฟนของแอนเองเพราะว่าเขาจบมาทางด้านแบบดีไซน์แล้วก็เป็นครีเอทีฟอะค่ะแอนก็จะเป็นในด้านของประสานงานลูกค้าแล้วก็อาจจะช่วยในด้านของดีไซน์เรื่องจับผู้สีบ้างแต่ว่าตัวหลักจริงๆก็ต้องเป็นทางแฟนนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะออกลายผ้านะคะก็จะมีการวาดแบบอะค่ะขึ้นมาในคอมพิวเตอร์ก่อนนะคะว่าในคอมพิวเตอร์ใช่ว่าแบบผ้าจะได้กี่เส้นใช่กว้างเท่านี้ยาวเท่านี้เราจะใช้สีอะไรบ้างที่เราจะแบ่งเข้าไปอะค่ะคุณแอนค่ะแล้วแน่นอนแหละว่าเราดำเนินงานมันถึงตอนนี้แล้วเนี่ยแล้วมองแผนในอนาคตไว้ยังไงบ้างอะคะค่ะก็อย่างแผนระยะสั้นๆเลยตอนนี้นะคะก็คือเดี๋ยวเราจะมีเปิดร้านละก็จะเปิดอยู่ที่โครงการ Festival Wall นะคะถนนเกษตรนวมินทร์นะคะใช่แล้วก็ตอนนี้ก็จะเริ่มมีเป็นการขยายธุรกิจเป็นหาตัวแทนมาจำหน่ายสินค้าของเราอะค่ะตามภาคต่างๆเนี่ยก็ตอนนี้ก็จะมีแล้วบางที่ขอนแก่นแล้วก็กำลังคุยอยู่ที่ภูเก็ตอะไรเงี้ยค่ะอุ้ยน่าจะเป็นไปได้สูงเลยสองคนวางแผนไว้เยอะขนาดนี้นะคะอย่างนี้ต้องถามแล้วว่าผ้าขาวม้าในแบรนด์พาคาเมียเนี่ยทำให้ชีวิตของคุณแอนและครอบครัวเนี่ยมีความสุขแล้วก็ทำให้มีชีวิตสำเร็จรูปมากขึ้นยังไงคะก็จริงๆก็ช่วยมากกันนะคะเพราะว่าที่โรงงานเนี่ยก็คือทำแค่ผ้าอย่างเดียวเสร็จแล้วทีนี้แม่คุณพ่อรักผ้าขาวม้าอยู่แล้วอยู่มาแบบเกือบจะทั้งชีวิตแล้วอะค่ะเขาก็พอเขาได้เห็นรูปแบบใหม่ๆของผ้าขาวม้าอย่างเงี้ยเขาก็มีความสุขแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันสามารถสืบต่อไปได้โดยที่แบบไม่ละลายหายไปจากการเวลาอะไรเงี้ยค่ะและสำหรับแฟนๆคนไหนนะคะสนใจอยากจะซื้อสินค้าของพาคาเมียนะคะสามารถไปที่ไหนได้บ้างคะคุณแอนค่ะก็ตอนนี้เลยนะคะอดใจรอกันอีกประมาณ1เดือนนะคะก็สินค้าของพาคาเมียนก็จะมีร้านเป็นของตัวเองครั้งแรกนะคะที่ถนนเกษตรเนาะมีนะคะแล้วนอกจากนั้นเองเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยก็ยังสามารถหาซื้อกันได้นะคะเพราะว่าเราได้ฝากขายไว้ที่ CDC Phase 2ด้วยค่ะเรียกว่าเป็นแบบแบรนด์ที่เก๋แล้วก็อนุรักษ์ความเป็นไทยได้สูงมากๆเลยนะคะส่วนช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณแอนมากๆเลยที่มาให้ความรู้แล้วก็แรงบันดาลใจทางด้านธุรกิจให้กับพวกเราและคุณผู้ชมด้วยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะส่วนช่วงหน้านะคะเชอรี่และพี่แอนจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวสถานที่แห่งแรงบันดาลใจที่มีดีไซน์แปลกตาค่ะแต่ว่าจะสวยแค่ไหนและเป็นยังไงนะคะต้องติดตามช่วงหน้าค่ะ